วัสดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มและวันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะสำหรับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7โดย True ปลูกปัญญาหน่วยงานเพื่อสังคมของบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้จัดค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมขึ้นค่ะณศูนย์วิปัสสนายุวพุทธเฉลิมพระเกียรติปทุมธานีเพื่อนำเยาวชนชายอายุ 7-10 ปีจำนวน30ครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 4,000 คนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสันทนาการเพื่อคัดเลือกเยาวชนชายรอบสุดท้ายร่วมบรรพชาเป็น12สามเณรน้อยในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ค่ะในโอกาสนี้ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลออน F โดยบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมโดยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ล้างจานไลออน Fสำหรับใช้ในกิจวัตรประจำวันในค่ายอบรมตลอดทั้ง3วันและได้มอบชุดผลิตภัณฑ์ล้างจานไลออน F ให้แก่น้องๆและผู้ปกครองทั้ง30ครอบครัวค่ะสำหรับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน12ว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ในวันที่9มีนาคมนี้ผ่านทาง www.truepookpanya.com/2littlemonkและ www.facebook.com/2littlemonkthailand ค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสามเณรจะเข้าบรรพชาเป็นสามเณรปลูกปัญญาธรรมในช่วงปิดภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่6เมษายนถึง6พฤษภาคม2561ณวัดป่าไทรงามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องราวจริงขณะปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อนของเหล่าสามเณรให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะผ่านทางช่อง Reality Tuition HD ช่อง119หรือช่อง333รวมทั้งออกอากาศช่วงไฮไลท์ประจำวันผ่านทางช่อง True For You ช่อง24และช่อง True ปลูกปัญญา Tuition ช่อง37และช่อง111ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางพิเศษผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ค่ะและสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้โดนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ